าทุกคนมาชิลอาร์ตอีทกับรถมินิกันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้อยู่ตรงลาดกระบังใกล้ๆนี่เองวันนี้เราจะทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ร้านสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เกสเฮาส์โดยที่ร้านจะมีอาหารและเครื่องดื่มขายรวมถึงการทำกิจกรรมเก็บขยะกับน้องแมวกันด้วยที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ไม่ได้มีแค่ร้านสี่แยกคาเฟ่แอนด์เกสเฮาส์อย่างเดียวนะแมวตลาดนี้ยังมีของสมัยยุค90มีกิจกรรมวาดรูปเก๋ๆให้ทำด้วยนะขนมโบราณที่เหมียวชอบและของกินก็มีเยอะแยะเลยและก่อนที่เราทำกิจกรรมกันเราหาอะไรลองท้องก่อนในร้านก็จะมีของกินหลากหลายเลยอร่อยทุกอย่างกินเสร็จเรียบร้อยทับเหมียวทับมินิพร้อมลุยหลังจากที่เราทำกิจกรรมหลักโดยการเก็บขยะเพื่อลดปัญหาขยะในคลองเสร็จแล้วพวกเราทัพมินิก็จะไปแต่งแต้มเติมสีสันกันต่อเลยในโซนนี้ก็จะมีกิจกรรมเติมสีสันกับการวาดรูปและทำสร้อยข้อมือเป็นกิจกรรมสนุกๆผ่อนคลายทำให้เรามีสมาธิแถมสนุกด้วยครูกำลังวาดรูปอะไรอยู่พี่ชอบรูปทะเลจ้าทำไมต้องว่ารูปทะเลครับชอบไปทะเลค่ะชอบขนาดไหนพี่ชอบไปทะเลเพราะรู้สึกว่าเวลาเรามองทะเลมันก็เป็นอะไรที่แบบอารมณ์ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาตอนนี้พี่กำลังว่าช่วงไหนของทะเลอยู่ท้องฟ้ามาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงพึ่งค่ะกำลังว่ารูปอะไรพี่ว่ารูปดอกทานตะวันค่ะกับท้องฟ้าทำไมถึงว่ารูปนี้พี่ชอบค่ะคิดว่ารูปนี้มันทำให้เราสดชื่นรู้สึกว่าแบบมีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนจบเป็นยังไงเราหันไปด้านซ้ายนะฮะกำลังวาดรูปรถอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะอันนี้ก็มาจากรถในฝันเลยค่ะฝันว่าเนี่ยชอบรถสีแดงก็เลยว่าสีแดงเราชมตอนจบอีกทีเนาะสวัสดีครับพี่ตังค่ะจะเสร็จเลยครับเนี่ยใกล้แล้วค่ะอันนี้เป็นอินสปายจากอะไรฮะเป็นกำไรค่ะอินสปายเดชั่นมาจากรถมินิค่ะว่ารถมินิก็จะมีสีบิติสและซิมกรีนสีเขียวค่ะเซตี้เยลโล่นานุไวท์หลากหลายสีเดี๋ยวพอเสร็จเราเดี๋ยวมาชมอีกทีเนาะได้เลยสีสันเติมความสุขกับกิจกรรมสนุกสนุกชิลอาร์ตอีทแล้วยิ่งขับรถมินิมาด้วยนี่มันเท่สุดๆเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเมียวใครสนใจก็สามารถติดต่อเราได้ที่มินิเยอรมันออโต้ทุกสาขารวมถึงทดลองขับด้วยนะเมียว